กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพอย่างสูงนะคะเราได้มาเจอกันอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะซึ่ง อากาศนะคะก็สดใสดีนะคะแล้วก็อาจจะร้อนนิดหนึ่งนะคะช่วงเข้าเดือนมิถุนาใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าวันนี้วันที่1มิถุนานะคะ2564นะคะซึ่งถือว่าเข้าฤดูแห่งการเพาะปลูกนะคะของชาวไร่ชาวนาทุกพื้นที่นะคะที่มีการทำการเกษตรนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะได้มาคุยในเรื่องราวของความสำคัญนะคะซึ่งถ้าช่วงโควิดเนี่ยนะคะได้หายไปแล้วหรืออาจจะซาลงนะคะทุกพื้นที่นะคะทั่วโลกนะคะที่เป็นประเทศนะคะย่อมเปิดประเทศของตัวเองนะคะเมื่อเปิดประเทศของตัวเองแล้วนะคะการคมนาคมการขนส่งการสื่อสารการติดต่อนะคะก็จะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นจากการที่เราได้รับข่าวสารนะคะแล้วก็ได้รับรู้รับทราบแล้วก็เข้าใจแล้วก็ประสบปัญหาในช่วงโควิด-19 นะคะมาในระลอกที่1นะคะผ่านไปเข้าสู่ระลอกที่2แล้วก็จนมาในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในระลอกที่3ซึ่งถือว่าหนักสุดนะคะซึ่งเราได้เห็นถึงรับรู้รับทราบถึงประเทศบราซิลนะคะที่มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากนะคะอันดับต้นๆของโลกทีเดียวนะคะเป็นหลักแสนคนนะคะแล้วก็รองลงมาก็คือประเทศอินเดียนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วก็มีประชากรที่มากนะคะเป็นรายร้อยหลายพันล้านคนนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากทีเดียวจากการที่เราได้รับรู้ทาง Facebook ต่างๆนะคะตลอดจนถึงนะคะบางประเทศก็มีศึกสงครามนะคะมีการขัดแย้งนะคะมีการขัดแย้งแล้วก็มีการไม่ลงรอยกันทางเหตุผลทางการเมืองการปกครองนะคะด้วยความรูปแบบต่างๆนะคะก็ตามทีฉะนั้นนะคะในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการเนี่ยนะคะเรามองอะไรในหลังจากนี้ไปนะคะหลังจากที่โรคโควิดนะคะได้รับการบรรเทาจากมีวัคซีนนะคะในยี่ห้อต่างๆนะคะได้เข้ามาบริการประชาชนแต่ละผู้แต่ละคนนะคะในประเทศนะคะแต่ละประเทศของตนเองก็ย่อมมีการดูแลประชากรของตนเองนะคะฉะนั้นหลังจากที่โควิด-19 นะคะสั่งซาลงนะคะสิ่งที่ข้าพเจ้านะคะจะมองเห็นเลยนั่นก็คือการโปรโมตแล้วก็การรณรงค์นะคะการเชิญชวนการโฆษณาต่างๆนะคะเพื่อให้มีการท่องเที่ยวนะคะให้มีผู้คนเข้ามาเที่ยวในประเทศมากขึ้นนะคะทีนี้คนที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศของเราหรือเราจะไปเที่ยวประเทศเขาได้เนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีเงินมีปัจจัยมีทุนทรัพย์ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะเที่ยวได้เลยเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยทุกคนต้องกักตัวเองทุกคนจะต้องใช้เงินที่เก็บอยู่นะคะทุกๆวันในการซื้ออยู่ซื้อกินในการประคับประคองชีวิตมาเป็นปีละเกือบเข้าปีที่2นะปีที่3แล้วนะคะฉะนั้นก็มันมีแต่รายจ่ายกับรายจ่ายฉะนั้นก็ต้องเป็นช่วงสถานการณ์ที่ซบเซาอยู่พอสมควรนะคะฉะนั้นแต่ละประเทศเนี่ยนะคะที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรเป็นของตัวเองเนี่ยนะคะถือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนอะไรเพราะว่ามีทรัพยากรของตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าแต่เป็นทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรการท่องเที่ยวนะคะทรัพยากรโบราณสถานโบราณวัตถุหรือสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะมากมายประเทศไทยของเราในพื้นที่แถบอีสานใต้เองก็เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือตั้งอยู่มาหลายร้อยปีแล้วนะคะ600ปี700ปี800ปีบางแห่งอาจจะเกือบ 1,000 ปีนะคะก็มีนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่านะคะของบรรพบุรุษนะคะที่ได้สร้างนะเอาไว้ให้กับลูกหลานนะคะเพื่อที่จะสร้างถวายแด่
เดชเทพเจ้าตามความเชื่อเนาะในสมัยนั้นนั่นก็คือที่เราได้มองเห็นก็คือมีปราสาทนะคะราชมณีที่ปรากฏอยู่อย่างมากมายหลากหลายในพื้นที่ของประเทศไทยที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีตำนานมีเรื่องเล่ามีความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญนะคะฉะนั้นจุดนี้เองจึงน่าจะเป็นจุดหนึ่งนะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีนะคะฉะนั้นมาวันนี้นะคะข้าพเจ้าเองก็จะขอนำเสนอนะคะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีนะคะในกรณีกู่กาสิงนะคะอำเภอเกษตรวิสัยนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งถือว่าเป็นบทความที่อยู่ในวารสารไทยโจนะคะฐาน TCI แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์แล้วก็เผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งความสำคัญนะคะความสำคัญที่เรากำลังจะอธิบายถึงว่าความหมายของคำว่ากู่ในดินแดนที่นี่เราจะเรียกปราสาทว่ากู่นะคะกู่เนี่ยหมายถึงปราสาทนะคะหรือใช้เรียกแทนปราสาทนะคะเป็นปราสาทของโบราณนะคะมีฐานคติการสร้างนะคะเพื่ออุทิศนะแด่พระศิวะนะคะในลัทธิไสวนิกายนะคะเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะที่เราจะเห็นฐานศิวลึงนะคะฐานโยนีซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระแม่อุมาเทวีหรือพระศรีมหาอุมาเทวีเจ้านะคะแล้วก็จะเป็นรูปศิวลึงขึ้นมาเป็นอวัยวะเพศชายนั้นก็แสดงถึงเป็นสัญลักษณ์นะคะสัมโบลิกนะคะขององค์พระศิวะเทพราครุศิวกอดนั่นเองเนาะฉะนั้นกู่เนี่ยหรือปราสาทเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนการจำลองจักรวาล นะคะจักรวาลของเทพเจ้าหรือวิมายะปราสาทหรือสถานที่ประทับนะคะของเทพเจ้าเนี่ยบนพื้นมนุษย์โลกโดยการสร้างสรรค์จากพราหมณาจารย์นะคะผู้รู้นะคะต่างๆนะคะเปรียบเสมือนเขาไกรราชนะคะเขาไกรราชที่ประทับของเทพเจ้ามีพิธีกรรมบวงสรวงนะคะที่นี่จะมีพิธีกรรมบวงสรวงประจำปีนะคะอาจจะเรียกว่าสงกู่ด้วยนะคะของชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะเป็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นซึ่งมีการผสมผสานความเชื่อนะคะพิธีกรรมที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวในพื้นที่โดยรอบฐานการเรียนรู้เนี่ยนะคะเมื่อเราไปเที่ยวกู่กาสิงเนี่ยเมื่อเราไปเที่ยวกู่นะคะกาสิงเนี่ยนะคะในพื้นที่บริเวณแถบนั้นทั้งหมดจากการลงเซอร์เวย์พื้นที่ของเรานะคะแล้วก็ได้นำมาเขียนเป็นผลงานทางวิชาการเนี่ยนะคะและเผยแผ่เนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เราจะไปเที่ยวเพียง องค์ประสาทเท่านั้นนะคะแต่ยังมีฐานการเรียนรู้ที่จัดโดยชุมชนนะคะมีทั้งหมดประมาณ6ฐานด้วยกันนะคะก็คือจะมีฐานเรียนรู้ในเรื่องของผ้าไหมการทอผ้าไหมนะคะ2นะคะฐานพิพิธภัณฑ์นะคะ3ฐานสวนทฤษฎีนะคะแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทฤษฎีใหม่นะคะแล้วก็ฐานโบราณสถานนะคะแล้วก็ฐานวรรณกรรมนะคะฐานวรรณกรรมแล้วก็ฐานการตัดลายเป็นต้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะเราผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าไปสัมผัสนะคะเทศกาลการท่องเที่ยวประเพณีประจำปีนะคะอาจจะมีประเพณีบุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่มากนะคะในพื้นที่แถบนี้นะคะจนเป็นที่รู้จักของคนทั้งในและต่างประเทศนะคะมีการจัดในช่วงเดือนต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยของทุกปีนะถือเป็นอำเภอหนึ่งที่มีการบริการและเป็นที่พักให้กับผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะในพื้นที่ก็จะมีที่พักด้วยมีโฮมสเตย์ด้วยนะคะดังนั้นคุณค่าที่เกิดจากรากฐานนะคะทางวัฒนธรรมจึงกลายมาเป็นจุดเด่นของพื้นที่แห่งนี้นะคะแล้วก็ได้กลายมาเป็นแหล่งมรดกนะคะการท่องเที่ยวนะทางประวัติศาสตร์มีภูมิปัญญานะคะของพื้นที่ที่มีการจัดให้เกิดแหล่งการเรียนรู้ให้ความรู้นะคะประวัติความเป็นมาความสำคัญปัญหาต่างๆนะคะและเป็นพื้นที่ที่รวบรวมองค์ความรู้ของท้องถิ่นเอาไว้นะคะทั้งมีกู่ปราสาทหินที่สำคัญอันล้ำค่าด้วยนะคะดังนั้นจากการศึกษาเนี่ยนะคะเราจึงพบนะคะแล้วก็จากการ
ลงไปสำรวจพื้นที่เนี่ยนะคะเราจึงพบว่ากู่เนี่ยหรือปราสาทขอมแห่งนี้นะคะเป็นที่เชื่อมต่อนะคะระหว่างผู้คนในชุมชนนะคะแล้วก็บุคคลต่างถิ่นเนี่ยนะคะที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารกันแล้วก็ก่อให้เกิดการสานประโยชน์นะคะทั้งด้านเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็สถาบันการศึกษาจึงทำให้เกิดเอกลักษณ์ประจำถิ่นของอำเภอเกษตรวิสัยนะคะฉะนั้นเรามาดูคุณค่าอิทธิพลที่เกิดจากกู่หรือปราสาทบ้างว่าก่อให้เกิดอะไรดังนั้นจากการพบเนี่ยนะคะเราเห็นว่าก่อให้เกิดผลผลิตนะคะในด้านต่างๆขึ้นนะคะมันจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จำเป็นจะต้องอาศัยกู่คาสิงหรือปราสาทเนี่ยเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างกลางนะคะเป็นจุดเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดความน่าสนใจให้เป็นที่รู้จักของคนต่างถิ่นนะคะเพื่อที่จะเข้ามาในพื้นที่นะคะแล้วก็ทำให้เกิดเอกลักษณ์ประจำถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดีโบราณสถานทำให้เกิดรายได้แก่ชุมชนจากความโดดเด่นของพื้นที่สามารถพัฒนาเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงถาวรต่อไปได้ดังนั้นในคำสำคัญนะคะของผลงานทางวิชาการชิ้นนี้นะคะจึงมีทั้งหมดอยู่ประมาณ4คำก็คือ1การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแล้วก็กู่กาสิงนั่นเองนะคะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจกันว่ากู่กาสิงเนี่ยนะคะสามารถพัฒนาในรูปแบบอย่างใดได้บ้างนะคะในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการนะคะจากการที่เราได้มองแล้วก็ลงไปสัมผัสลงไปร่วมในการประกอบพิธีกรรมแล้วก็ไปดูกระบวนการจัดในการประกอบพิธีกรรมเนี่ยนะคะควรมีแนวทางการจัดการรูปแบบนะคะของพิธีกรรมให้ชัดเจนนะคะอาจจะมีเบอร์ชัวร์หรืออาจจะมีกำหนดตารางงานประจำปีว่าเวลาเท่าใดจะจัดพิธีอะไรอย่างเช่น7โมงเช้าถึง8โมงเช้านะคะเป็นพิธีอะไร9โมงเช้าถึง10โมง11โมงเป็นพิธีอะไรนะคะและช่วงบ่ายเป็นพิธีอะไรช่วงเย็นเป็นพิธีอะไรนะคะและชุมชนสังคมนะคะควรอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องให้การมีส่วนร่วมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานประจำปีโดยการรณรงค์ให้มีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นอย่างเช่นเสื้อไหมนะคะที่เป็นลายประจำถิ่นว่ามีความชอบอย่างไรแล้วก็เป็นผ้าถุงให้เป็นในลักษณะแบบเดียวกันหรืออาจจะมีการเพิ่มการแสดงนะคะชุดนะคะรำถวายองค์ปราสาทหรือการแสดงบริบทตำนานพื้นถิ่นหรือตำนานท้องถิ่นตลอดจนถึงอาจจะมีการผสมผสานวิถีชีวิตนะคะตั้งแต่อดีตเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยโดยให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเข้าแสดงนะคะมีการทำสมุนไพรมีการผัดข้าวมีการตำข้าวมีการหุงหาอาหารนะคะมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนะคะมีพิธีพราหมณ์มีพระสงฆ์แล้วก็มีการขับไล่พูดผีปีศาจหรือมีการรักษาโรคในรูปแบบต่างๆนะคะโดยมีส่วนร่วมระหว่างบ้านวัดโรงเรียนตลอดจนถึงในพื้นที่นะคะของปราสาทเนี่ยนะคะก็ติดกับวัดนะคะดังนั้นจึงควรมีการจัดกิจกรรมนะคะมีการสวดมนต์ประจำปีมีการสวดมนต์ในวาระงานที่สำคัญของบ้านเมืองที่เช่นวันครองราชนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะคะวันเกิดนะคะวันสำคัญขององค์พระราชินีในหลวงรัชกาลที่10หรือนะคะวันสำคัญวันเกิดขององค์สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะหรือสมเด็จพระเทพนะคะหรือสมเด็จฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลปูชนียบุคคลที่สำคัญของบ้านเมืองเป็นประมุขประเทศที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญนะคะอันนี้นะคะก็อาจจะขอในการจัดกิจกรรมในการสวดมนต์ประจำปีนะคะโดยแกนนำขององค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นประธานฝ่ายคารวาสนะคะหรือหาผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นในอำเภอ
ก็ได้นะคะตลอดจนถึงมีส่วนร่วมต่างๆในการจัดโปรโมตแล้วก็ให้พระสงฆ์นะคะที่เป็นพระเถระหรือเป็นพระผู้ใหญ่นะคะที่บ้านเมืองแถบนั้นน่ะได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยการจัดพิธีโดยมีพระบรมรูปในการตั้งนะคะแล้วก็รวมสังคมชุมชนบ้านวัดโรงเรียนในการมาสวดมนต์ข้ามปีหรือสวดมนต์ประจำปีณที่ปราสาทเพราะเรามีความเชื่อว่าปราสาทเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะมีวิญญาณนะคะของเทพารักษ์หรือบรรพบุรุษเนี่ยยังมีความยังเชื่อว่าสถิตอยู่ดังนั้นควรมีการจัดงานประจำปีในการลักษณะเชิงการสวดมนต์นะคะในที่ปราสาทเพื่อที่จะเป็นพระราชกุศลแด่ประมุขประเทศนะคะแล้วก็กิจกรรมสำคัญทางศาสนาเพราะอะไรถึงจัดแบบนี้แล้วจะดีเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นของโบราณนะคะเป็นอัตลักษณ์เป็นความโดดเด่นแล้วก็เรามีความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นของเก่าของแก่ใครๆก็อยากจะเข้ามาร่วมนะคะแม้แต่กระนั้นเองก็ยังสร้างมูลค่าให้กับผู้ที่จัดงานอย่างเช่นเรามีการบริการดอกไม้ธูปเทียนนะคะจัดขัน5มีดอกไม้ธูปเทียนจัดใส่เป็นชุดจัดใส่เป็นพานบุคคลที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมก็สามารถที่จะบูชาชุดละ39บาท59บาทหรือ99บาทซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองนะคะถือว่าสามารถนำนะคะมาดูแลหรือนำมาพัฒนานะคะให้พื้นที่นะเกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้อันเนี้ยนะคะก็น่าจะเป็นแนวทางการที่จะร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างนะคะเพื่อที่จะให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าชุมชนโดยรอบเนี่ยเขามีความเชื่ออยู่แล้วว่าปราสาทมีความศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเราไม่มีกิจกรรมอะไรที่แสดงถึงว่าเป็นกิจกรรมเปิดที่จะให้ชุมชนเข้ามาร่วมโดยผ่านสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ในจุดบริเวณตรงนี้อาจจะมีพิธีกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะคะแล้วก็ถ้ากรมศิลปากรบอกว่าไม่สามารถที่จะจัดได้เพราะว่าอาจจะเกิดปัญหากับโบราณสถานโบราณวัตถุได้นะคะมันก็ควรที่จะต้องมีแนวทางการจัดการที่เหมาะสมอาจจะเป็นโดยรอบปราสาทนะคะอาจจะว่าให้มีพระเข้าไปสวดมนต์ตั้งโต๊ะอยู่ที่นั่นสวดมนต์แล้วก็บุคคลที่ร่วมพิธีกรรมก็อยู่โดยรอบแล้วก็อาจจะนั่งแต่ว่าห้ามปีนป่ายปราสาทโดยเด็ดขาดนะคะเราอาจจะนั่งในส่วนที่เป็นที่โล่งกว้างนะคะไม่อนุญาตให้นั่งอยู่บนพื้นที่ของปราสาทต่างๆได้แต่ว่าทุกคนจะรู้สึกว่าไปรับกลิ่นอายความศักดิ์สิทธิ์นะคะไปอยู่ท่ามกลางมรดกของบรรพบุรุษแล้วก็อยู่ในปราสาทนะคะของเทพเจ้านะคะก็ย่อมได้ความสวัสดิมงคลแล้วก็ถือว่าเป็นจุดขายเป็นจุดเด่นนะคะของพื้นที่ในการที่จะช่วยโปรโมตนะแม้แต่ถ้าปราสาทที่นี่มีการจัดงานแบบนี้ก็ตามนะคะแม้แต่คนที่อยู่จังหวัดรอบนอกก็จะรู้ว่าโอ้ที่นี่เขามีงานประจำปีแบบนี้เขาก็อยากไปกันในพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะใครๆก็อยากไปใครๆก็อยากเข้าใครๆก็อยากร่วมใช่ไหมคะฉะนั้นเราสามารถที่จะหาแนวทางในการพัฒนาในลักษณะอย่างนี้ก็ได้ในการจัดกิจกรรมนะคะฉะนั้นสิ่งที่มีเป็นมูลค่านะคะนับประมาณไม่ได้เลยที่จะก่อให้เกิดจากการจัดกิจกรรมเหล่านี้นะคะจะถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็งนะคะสังคมเข้มแข็งประเทศชาติมั่นคงนะคะทำให้สามารถเป็นที่หล่อล้อมรวมจิตใจของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะคะถือว่าอาศัยสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อาศัยปราสาทนะคะที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นตัวกล่อมเกลาจิตใจของผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมได้อย่างดีเพราะทุกคนมีความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติและเทพเจ้านะคะดังนั้นก็อาจจะมีการเสริมด้วยศิลปะการแสดงพื้นถิ่นหรือท้องถิ่นนะคะอาจจะมีการรำนางอัปสรารำดอกบัวรำอับสรสวรรค์เพื่อบูชาแด่เทพเจ้านะคะก็อาจจะมีศิลปะการแสดงแสงสีเสียงนะคะโดยรอบนะคะโดยอนุญาตให้สังคมชุมชนได้เข้ามาทำการแลกเปลี่ยนสินค้าค้าขายในบริบทโดยรอบนั้นก็ได้นะคะถ้าจัดอย่างนี้ได้นะคะชุมชนสังคมก็จะรู้สึกว่าในแต่ละปีเขาจะต้องเตรียมอะไรในการที่จะบริการเตรียมอะไรที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็เขามีความหวัง
นะคะเขามีความหวังเขารู้สึกว่าเขาจะได้รับอะไรจากปราสาทอย่างเช่นเขาจะได้ขายของแหละงานประจำปีวันสำคัญเขาจะมีดอกไม้ธูปเทียนแหละเขาจะต้องมีการปลูกดอกไม้แหละมันก็เกิดระบบเศรษฐกิจขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้นะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองนะคะจึงกลายมาเป็นผลงานทางวิชาการว่าด้วยเรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปราสาทกู่กาสิงห์นะคะอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งเขียนโดยข้าพเจ้าเองนะคะฉะนั้นเราเห็นถึงความสำคัญนะคะในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็แนวทางในการที่จะร่วมกันพัฒนาแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดนะคะแนวคิดแนวทางนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางเพื่อที่จะพยายามที่จะฟื้นฟูส่งเสริมหาแนวทางในการจัดการเพราะว่าถ้าหลังจากโควิดไปแล้วน่ะแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดก็จะมีการโปรโมทของตัวเองเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะจะต้องหาแนวทางยังไงในการโปรโมทให้จังหวัดตัวเองน่ะมีการขับเคลื่อนเพราะว่าโรคโควิดหายไปแล้วไม่มีแล้วระบบประเทศเองก็จะมีการโอเพ่นนะคะโอเพ่นคันทรีคนทั่วโลกก็จะเข้ามาเที่ยวบ้านเรานะคะเราก็จะไปเที่ยวที่อื่นก็จะเกิดระบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทุกคนก็จะมาพักผ่อนมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือระบบเศรษฐกิจรากฐานเนี่ยที่ประชาชนสังคมเนี่ยที่จะต้องอยู่ต้องกินต้องให้ได้นะคะเราก็ต้องอาศัยมรดกทางวัฒนธรรมที่มันมีอยู่แล้วและเป็นสิ่งที่มีคุณค่านี่แหละในการช่วยโปรโมทแต่มันจะต้องพัฒนารูปแบบใหม่ศิลปะแบบใหม่บูรณาการแบบใหม่แนวคิดแบบใหม่กิจกรรมแบบใหม่นะคะที่เป็นตัวชูโรงนะคะที่เป็นตัวสำคัญที่เป็นตัวโดดเด่นนะคะแล้วให้เป็นอัตลักษณ์นะคะของตนเองนะคะพร้อมทั้งยังถือว่าเป็นแรงดึงดูดนะคะให้กับชาวต่างชาติหรือชาวต่างถิ่นให้เข้าร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้หรือทุกๆครั้งหรืองานนี้ด้วยก็จะมีผู้คนที่เข้ามาร่วมกันเนี่ยนะคะในการจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายแล้วก็มากมายนะคะฉะนั้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ที่เข้ามารับฟังนะคะจะได้สาระประโยชน์ว่าเรื่องท้องถิ่นก็สามารถที่จะนำมาเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เพื่อการศึกษาเพื่อการค้นคว้าแก่อนุชนรุ่นหลังแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทางวิชาการนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางการส่งเสริมนะคะแต่ละคนแต่ละท่านสามารถเสนอแนวคิดแนวทางสามารถเสนอกระบวนการหรือหารูปแบบนะเพื่อการพัฒนาทั้งนี้จุดประสงค์หลักนะคะของเราก็คือเราพอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะหาแนวทางพอเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีแนวทางพอเป็นส่วนหนึ่งที่จะจุดประกายความคิดนะที่อยู่ในตัวของเราด้วยจากการที่เราได้ลงไปมองเห็นจากการที่เราลงไปได้รับรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เขามีอะไรแล้วก็จิตวิญญาณของเรานะว่าด้วยความรู้เนี่ยนะมันบ่งบอกยังไงเอ๊ะมันน่าจะมีประโยชน์ต่อสังคมต่อชุมชนต่อประเทศชาติก็เลยได้รังสรรค์ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยขึ้นมานะคะในแนวลักษณะการท่องเที่ยวแนวลักษณะพรรณนาวิเคราะห์แนวลักษณะว่าเอ๊ะมันควรที่จะต้องมีอะไรแล้วก็ที่เนี่ยมีอะไรเป็นจุดเด่นเป็นจุดสำคัญได้ฉะนั้นทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวนะคะในพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญมีตำนานความเชื่อและก็มีงานประจำปีวาระประจำปีที่จัดขึ้นนะคะถือว่าเป็นความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์นะคะของอำเภอเกษตรวิสัยนะคะแห่งนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความเข้มข้นทางวัฒนธรรมและก็ถือว่าเป็นปราสาทขนาดย่อมนะคะที่มีการสร้างขึ้นดังนั้นในเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วนะคะที่มีการสร้างปราสาทในพื้นที่แถบนี้น่าจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะคะมีผู้คนอาศัยอยู่โดยมากแล้วก็มีทรัพย์นะคะมากพอที่จะสามารถสร้างปราสาทขนาดใหญ่เหล่านี้ได้ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์และก็เป็นพื้นที่สำคัญทางโบราณนะคะอย่างมากทีเดียวฉะนั้นนะคะขอเชิญทุกท่านได้สามารถเข้ามาท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมเหล่านี้ได้นะคะกราบสวัสดีมากขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับฟังขอบคุณมากค่ะ